คุณผู้ชมครับขยับไปดูเรื่องของการพัฒนาทักษะของเด็กๆโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะครับในช่วงของสถานการณ์โควิด-19กันหน่อยเพราะว่าล่าสุดนะครับทางสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาครับกิจกรรมสร้างพลังครอบครัวภายใต้มหกรรมเล่นเปลี่ยนโลกตอนพากันเล่นครับโดยตั้งเป้าที่จะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมารู้จักวิธีการเล่นกับลูกแบบให้อิสระแล้วก็ที่สำคัญนะครับจะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้พ้นจากวิกฤตโควิด-19ด้วยครับวัยเด็กคือช่วงวัยสำคัญที่ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ทักษะต่างๆทางร่างกายและอารมณ์ผ่านการเล่นแต่ปัจจุบันโควิด-19 ยังแพร่ระบาดทำให้การเจอกันในสังคมลดลงกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กมีภาวะการเรียนรู้และพัฒนาการที่ถดถอยหรือ lost learningสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกจัดมหกรรมเล่นเปลี่ยนโลกตอนพากันเล่นเพื่อให้ผู้ปกครองพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญผ่านทางระบบออนไลน์และออนไซต์เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเลี้ยงเด็กควบคู่กับการเล่นอิสระที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นต้นทุนการเล่นอิสระเนี่ยช่วยพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจทักษะทางสังคมทักษะทางอารมณ์นะคะเรื่องของสติปัญญาในหลายๆด้านเลยแล้วก็ถ้าเราทำอย่างถูกวิธีอะค่ะให้โอกาสเด็กได้เล่นอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวตนที่เขาเนี่ยพัฒนาไปในอนาคตแล้วเขาจะกลายเป็นคนที่มีคุณภาพพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่น่าเชื่อว่ามันเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆอย่างที่เราเรียกว่าการเล่นสสส.มีเป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเล่นอิสระและสร้างความรู้ให้ผู้ปกครองที่มีเด็กอายุ 0-6 ปีรู้จักอาชีพใหม่ที่ชื่อว่า Play Worker หรือผู้อำนวยการเล่นผ่านเพจเล็กเพมอที่ปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายกว่า60พื้นที่ทั่วประเทศรวมผลักดันแผนงานส่งเสริมการเล่นเพื่อความสุขของเด็กก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ